วัสดีครับนี่คือรายการปัญญาห้าดาวความอร่อยต่างๆครับเรื่องราวที่อร่อยต่างๆจะอยู่ที่รายการของเราถูกต้องครับแล้วร้านที่จะเชิญเข้ามาในทำเนียบร้านอร่อยในวันนี้เป็นร้านดังย่านดอนเมืองโอ้โหแถวนี้เองเป็นบุฟเฟ่ซี่โครงหมูย่างฮะมีงงใช่ไหมมันมีเหรอครับปกติจะมีหรือเปล่าร้านบุฟเฟ่ก็ต้องร้านบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะหลากหลายใช่ไหมหรือว่าร้านบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยอันนี้ซี่โครงหมูย่างเจ้าแรกของประเทศไทยนั่นเองนะเพราะเจ้าแรกนี่ก็จะมี1ที่ใช่ไหมหนึ่งสาขาเออ16ครับ16สาขา16สาขาขายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศอีกโอ้โหต่างประเทศเวียดนามลาวครับพบเลยครับมาจากร้านจอมโฮเดลิเวอรี่คุณก๊อฟครับในช่วงทำเนียบร้านอร่อยวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าของร้านจอมโฮเดลิเวอรี่เจ้าของแฟรนไชส์บุฟเฟ่ซี่โครงหมูย่างที่พร้อมเสมอที่จะส่งความอร่อยสู่ลูกค้าทุกท่านอาหารร้านนี้จะอร่อยจนเข้าไปอยู่ในใจของคุณผู้ชมได้หรือไม่ต้องไปเปิดใจรับชมเรื่องราวของร้านนี้ห้ามพลาดเลยครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับผมนี่คือคุณก๊อฟครับก๊อฟตัวจริงครับที่เราเล่าเรื่องไปต่างๆเนี่ยทางนี้วิ่งไปรับนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่พูดอะไรขึ้นมาก่อนจะเจอนี้โดนไม้หน้าสามก่อนนะจะไม่มีตีก่อนเลยนะเนี่ยจอมโหดไงครับจอมโหดเป็นชื่อร้านอ๋อชื่อร้านจอมโหดเดลิเวอรี่แสดงว่าก็ต้องมีส่งตามบ้านนะสิไม่ส่งครับอ้าวแล้วเดลิเวอรี่ยังไงเดลิเวอรี่ยังไงผมส่งตรงความสุขและความอร่อยโอ้โหคารมมันคมคายคือขายพูดยังไงก็ไม่ได้หรอกคุณต้องไปไว้หนวดไว้คราวแบบนี้ก่อนคนแบบนี้เขาปากหวานครับถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ขายดีขนาดนี้กี่ปีมาแล้วเนี่ยผมทำอาชีพนี้มา18ปี18ปีมาแล้วนะสาขาท่านในประเทศก็คือ14สาขา14ครับต่างประเทศอีก2ครับตอนนี้ครับก็คือที่เป็นเวียดนามกับลาวครับเปิดกี่โมงเปิด4โมงเย็นครับเดี๋ยวจะถามเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเตรียมของแบบพิถีพิถันตั้งอกตั้งใจหลายขั้นตอนมากช่วงเช้าเตรียมของขายตอนเย็น4โมงเย็นครับถึงกี่โมงถึง4ทุ่มครับโอ้ก็ไม่กี่ชั่วโมงเองนะถึง5ทุ่มครึ่งก็คือ4ทุ่มมารับคิวสุดท้ายคิวสุดท้าย4ทุ่มยังรับอยู่กินได้อีกชั่วโมงครึ่งคือต้องเผื่อเวลาให้คนกินด้วยครั้งนึงได้กี่เวลาเท่าไหร่90นาทีก็คือ1ชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งครับคุณจะแปลงเค้าซี่โครงหมูครับแล้วก็อยู่ดีก็เอาซี่โครงหมูอีกก็ได้ป่ะได้ครับสั่งไปเรื่อยๆฮะภายใน90นาทีเลยไม่อยากกินอย่างอื่นก็ได้กินแต่ซี่โครงก็ได้เช่นอะไรมีอะไรก็เป็นกุ้งถังกุ้งถังโอ้โหนี่ลงมาเยอะแล้วกุ้งถังด้วยแล้วก็มีเป็นไอ้เห็ดเห็ดในซอสเห็ดทรัฟเฟิลเห็ดย่างเห็ดย่างอีกแล้วก็เห็ดอยู่ในซอสเห็ดทรัฟเฟิลนะครับเนื้อย่างแจ่วฮ้อนโอ้โหแบบเยอะมากอีก15อย่างอ้าวมาดูราคาว่าชั่วโมงครึ่งใช่มั้ยชั่วโมงครึ่งครับเท่าไหร่กี่พันอันให้พี่เจแปนกี่พันคุณว่ากี่พันชั่วโมงครึ่งซิกโครงซิกโครงกินอย่างอื่นได้ด้วยมีทั้ง5เมนู15-16เมนูคือบุฟเฟ่หมดเลยจ่ายกี่พัน 1,099 บาทอ่ะ 1,099 อ้าวมานายว่าเท่าไหร่ 1,088 มันยศมันลดมานิดนึงจะเอาชนะให้ได้อ่ะกี่พันก๊อฟ 3,000 5,000 เน็ตแล้วนะครับเน็ต288บาทเดี๋ยวมันจะไปถึง500ยังไม่ถึง300ไม่ถึงฮะ288บาทพูดเลยจะพูดจริงพูดจริงครับรวมทุกอย่างรวมน้ำด้วยรวมรีฟิลแล้วด้วยฮะเน็ตแล้วด้วยไม่ถึงว่าน้ำก็ฟรีเหรอพี่น้ำก็อยู่เป็นรีฟิลครับก็คือ249บวก39รีฟิลน้ำเป็น288เน็ตฮะจริงมั้ยโอ้แต่เขายังถูกอยู่โอ้โหเลาะกระดูกเอากลับบ้านได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ห้ามนะเขาจะเป็นคุณนายใครคิดวะมันเป็นเราต้องอยู่ในกติกาพี่เพิ่งไปกินร้านผมมาปะครับรู้ได้ไงทำไมกระดูกติดอยู่เอาแล้วเคลียร์ไหมจะเคลียร์อะไรไหมเขาตัวใหญ่ครับนี่คือสิ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านที่ไปชิมกันครับเราจะทำให้ท่านผู้ชมดูแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะทำอะไรแล้วก็จำดีๆแล้วก็แอบไปทำครับแล้วมาแข่งกับคุณก๊อฟครับอ้าวเรามาดูว่าจะทำอะไรกันวันนี้ผมขอเริ่มสาธิตจากการย่างซี่โครงก่อนแล้วกันย่างซี่โครงย่างซี่โครงแล้วนี่ก็แบบว่าที่ผ่านการตุ๋นมาแล้วที่ต้องต้มน้ำน้ำสต๊อกตุ๋นนะ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหอ้าวมาถึงตรงนี้แล้วฮะเป็นจะเป็นแบบนี้เป็นซี่โครงคือเราตุ๋นมาแล้วนุ่มผมก็จะนำมาย่างไปย่างฮะทีนี้เตานี้ที่จะเป็นสาธิตมีผล
ต่างกันไหมก็อาจจะไม่ได้กลิ่นความหอมไม่ได้เหมือนไม่ได้ลมควันนั่นเองแต่อาจจะมีกลิ่นความหอมของตัวซี่โครงนี้ได้ตัวซี่โครงอยู่แล้วนะครับเอาสักสองแพรเนาะอันนี้คือผมก็บ้างเหมือนกับล้อๆเอาไว้เวลาลูกค้าทานก็ฉีกได้เลยฉีกได้เลยแต่ผมจะไม่ตัดหมดเพราะว่ามันเดี๋ยวไปเสิร์ฟแล้วไม่สวยแต่นี่ลูกค้าจะรู้แล้วว่าเราแบ่งไว้ให้แล้วลูกค้าก็ดึงปึ๊บดึงง่ายเลยโอเคดึงแล้วก็ดูดดึงแล้วก็ดูดเลยได้เลยเคี้ยวก่อนก็ได้ได้เลยนี่อะไรครับนี่อะไรอันนี้เป็นนมสดเอาล่ะที่บอกว่าจะเป็นสูตรที่เริ่มร้อนมันเริ่มเป็นนมสดคือบางทีการนมสดบางทีถ้าเราย่างเดียวเนี่ยแห้งหมดครับนะต่อให้สูตรไหนมาก็แห้งหมดนะฮะผมก็ใช้นมสดในการที่จะเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับข้างด้านนี้ลงไปมันก็ต้องชโลมนมให้ชุ่มนิดนึงโอ้โหตอนนี้นี่คือใช้ไฟแบบแม็กเลยนะฮะเนี่ยแม็กไปเลยครับเพราะว่าบุฟเฟ่เดี๋ยวย่างไม่ทันนะพี่โอ้โหสุดยอดก็มาตลอดนะขายดีขายดีขายดีนะสุดยอดเลยหอมมากดูอยู่ขนาดนี้เลยอ่ะกลิ่นตัวพี่หอมนะผู้ชายหน้าโหดแต่ตัวหอมพูดดีๆด้วยกันจะหยิบมีดแล้วอันนี้ก็กลับข้างกลับข้างโอ้ยแต่กลิ่นมานะกลิ่นหอมเลยอ่ะความฉ่ำความอะไรเริ่มมาแล้วนะมาอย่างนี้ด้านหลังไม่จำเป็นต้องทานมทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรว่าเนื้อมันจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันจะเป็นพวกแนวกระดูกแหละนี่พี่ตากลิ่นหอมมากนะมาแล้วนะกลิ่นมันคือถ้าเป็นฐานหอมบนนี้จริงคือตอนนี้ควันจะลมตรงนี้มันได้ตรงควันตรงนี้นะใช่ไหมควันจะลมฉะนั้นมันก็มาจากตามที่ไปต้มตุ๋นอะไรเนี่ยนะก็มาไว้ก่อนมันจะได้ความสโมกนะถ้าสมมติแบบสโมกสโมกใช่ครับแต่ว่าอะไรพี่อ้าวสมมติควันไงอันนี้ประมาณนี้ก็ได้แล้วอ้าวเห็นไหมก็ได้แล้วได้แล้วนะพอได้เสร็จก็แล้วแต่จะเลือกแล้วใช่ไหมอันนี้เรามาตัดที่เป็นรสมันกุ้งแล้วกันอ้าวรสมันกุ้งแจ่มเลยดูไม่เข้ากันเนาะหมูกับอยู่ดีเอามันกุ้งมาน่าสิทำไมต้องลองชิมดูแล้วมันไม่เข้ากันแล้วทำไมคิดออกมาคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่เข้ากันแต่จินตนาการผมไปถึงนะอ๋อทีเด็ดเลยจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ใช่ครับไอสไตล์กล่าวไว้นี่เคยดูยอมเขาตอนนี้เราต้องยอมอันนี้ก็แล้วแต่บอกว่าจะเป็นไซส์อะไรเนาะลูกค้าก็จะสั่งไปเคยมีลูกค้าสั่งรสชาติมันแก้วไหมต้องไปตลาดไทยถือมีดอยู่พี่ไม่หานะแปนก็เราก็จะมาทาซอสที่ร้านก็จะเป็นแบบเหมือนทัพพี่นะฮะอ๋อแต่ซอสจะมีอยู่ในม้องอยู่แล้วทำไมเราไม่ใช้ไอ้นี่แบบทาไปเลยอย่างเงี้ยได้ไหมครับพี่ทาดูอยู่เฉยๆพี่ให้เขาทำแค่อยากรู้แค่นั้นเองเราไม่เคยถ้าร้านนี่ก็จะโอ้ทุกอย่างก็จะเวลาตักนี่คือมันก็จะฉ่ำนะโอ้ยมันเยอะอย่างนี้เลยเหรออันนี้ตามจริงนะฮะตามจริงอย่างนี้ตามจริงนะฮะคือไม่หวงมันกุ้งเลยไม่หวงครับคือเราต้องทานจากข้างบนลงนะคุณกอล์ฟ288นะไม่ใช่จากรายการไปแล้วไปขึ้นเป็น289คือผมจะทานเน้นไว้ตรงหัวฮะแต่เดี๋ยวพอผมเบิร์นมันจะไหลลงมาเองเราหนักไม่ต้องหัวมันนะฮะโอ้ตอนนี้ซอสเด็ดมากซอสมันแก้วเฮ้ยหอมมันกุ้งมันกุ้งนี่โหแพงกว่าตัวนี้เยอะอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นชอชเดี๋ยวมาเป็นพวกที่เบิร์นไฟโมเบิร์นอีกทีตรงนี้ต้องเบิร์นเพราะซอสให้มันร้อนด้วยโอ้โหหลายขั้นตอนมากแล้วที่เบิร์นตรงนี้นี่อยู่ในครัวอยู่ที่ลูกค้าละอยู่ที่โต๊ะอุ้ยอยู่ที่ไฟแรงขนาดนี้อยู่ที่ครัวอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่ครัวอ๋อยังอยู่ที่ครัวโอ้ก็แต่ว่าลูกค้าก็เห็นได้โอ้ยต้องเอาอย่างเงี้ยนะโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้สิโอ้โหโอ้ยเบิร์นอย่างเงี้ยผ่านมากเออเรียบร้อยเสร็จนั่นเองครับขอแต่งหน้านิดนึงยังไม่จบไม่ได้ยังไม่จบอีกคือนี่คือซอสแต่มันต้องมีความหอมของเครื่องเทศไทยด้วยมา288นะอย่าลืมนะ288ครับจะเหลือมั้ยเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นด้วยขอเป็นพริกไทยดำพริกไทยดำแล้วมานะหน่อยนะฮะมาพี่กินเนาะกินตัวผมกินพริกไทยครับพี่โอ้โหมันตามด้วยใช่เลยมันใช่เลยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือพริกป่นละเอียดครับโอ้มันจะมีความสวยงามกว่าพริกป่นหยาบโอ้โหเราได้ยินแต่พริกป่นนี่ป่นละเอียดด้วยแล้วแต่ความสมมติว่าพี่กินเผ็ดมากเผ็ดกลางดิเผ็ดกลางครับเผ็ดกลางเอาเผ็ดกลางแล้วริมนี่เอาเผ็ดด้วยไหมไอ้คำว่าเผ็ดกลางคือโลน้อยๆไม่ถึงว่าเผ็ดเฉพาะตรงกลางอ๋อคุณจอมโหดเย็นใช่ไหมลูกค้าจะเป็นอย่างนี้มีไหมไม่หรือสนิทกันจนกระทั่งแซวกันได้แซวได้หมดครับได้หมดเลยใช่ไหมเขาแค่ไม่เข้าใจเย็นๆสิพูดจางงี้เดี๋ยวไปอุดหนุนที่ร้านเลยนะตัวนี้เป็นตกแต่งนิดหน่อยครับนะอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
โอริกาโน่โอ้คิดว่าคิดอยู่แล้วต้องเป็นโอริกาโน่ตกแต่งนิดหน่อยตกแต่งเยอะเลยนะเนี่ยยิ่งดูยิ่งสวยแล้วก็ขออีกนิดนึงอีกหน่อยนึงอีกฮะเบิร์ดอีกเหรอพี่เบิร์ดบางๆเพราะว่าเนี่ยโอริกาโน่โดนไฟสะดุ้งไฟเนี่ยหรือพี่ขยันดำสะดุ้งไฟจะหอมอีกโอ้โหพิถีพิถันมากเลยอ่ะพี่เขาดูเลยก็จะได้มาแล้วเนี่ยโอ้โหความสะดวกของเจ้าของแล้วล่ะนะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับซี่โครงย่างซอสมันกุ้งครับมันหอมจริงๆครับอีกสักหนึ่งนะอีกสักหนึ่งสาธิตอีกสักหนึ่งแล้วกันจะได้ไปเลือกกันได้หลายระยะทะเลถังแล้วกันเอาทะเลถังทะเลถังนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ทะเลถังใช่ครับเอามาผัดโชว์ให้ดูว่าเราผัดอย่างไรครับผมคือวัตถุดิบก่อนจะมีเป็นกุ้งนะครับกุ้งขาวนะกุ้งขาวไซส์ประมาณ 35-40 ตัวโลนะครับแล้วก็เป็นข้าวโพดต้มสุกนะครับมีเป็นปลาหมึกนะฮะปลาหมึกแล้วก็มีเป็นหอยแมลงผู้ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้อะไรเลยใช่ไหมครับน้ำมันงาครับอ๋อใช้น้ำมันนะฮะโอ้โหหมดช้างไปกี่ตัวเนี่ยคนละงากันเอ้ยคุณเจพันแปลพันธุพันธ์คุณนี่นะเพื่ออะไรไหมเพื่ออะไรไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็เป็นความหอมครับชูด้วยน้ำมันงาทีนะฮะตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมดูเสียงดูเสียงเนี่ยดูนะผู้ชายที่มีบุคลิกรูปร่างลักษณะแบบนี้ครับก็ลูกค้าสั่งมาก็ใส่ไปเลยใส่ว่าบุฟเฟ่คือมันไม่อั้นอยู่แล้วฮะครับเอาใส่เลยไม่อั้นนี่เออเจอพ่อค้าอย่างเงี้ยนี่ใจดีจริงๆไม่หวงของไม่หวงเครื่องเลยนี่นี่นี่วันนี้ลีลาพวกนี้จะอร่อยมากนี่โอ้โหดูในกระทะดูในกระทะโอ้ยหอมมากคือจะก็เดือดเหนียวดูเสียงนี่ดูเสียงอุ้ยแล้วก็เป็นนมสดครับนมสดนมสดลาดดูเทอุ้ยอุ้ยนี่ครับทุกเคล้าไปให้เข้ากันคุณก๊อฟอยู่นิ่งๆครับดูผมนี่ยังไงนะไม่เคยเข้าครัวมาก่อนนี่ทำเองเลยเหรอใช่ไหมนี่ครับถูกใช่ไหมถูกครับอย่างนี้ใช่ไหมครับมันใช่ไหมเนี่ยครับถูกต้องนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับอย่างนี้เลยเหรอแล้วเหลืออะไรครับเหลือต้องใส่อะไรต่อครับเดี๋ยวมีเครื่องเทศนิดนึงเอ้าพี่ตาเอ้าใส่เลยครับพี่เครื่องเทศยังไงทำไงเดี๋ยวก็ผมหยิบผมร้านจะไม่เพี้ยนใช่ไหมไม่เพี้ยนครับไม่เพี้ยนก็เผ็ดมากก็ใส่มากครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดีกว่าพี่ก็มีพริกแค่ดำเผ็ดมากไหมเผ็ดกลางเผ็ดกลางใส่แค่ตรงกลางเอาเผ็ดริมๆด้วยเผ็ดริมๆด้วยริมๆด้วยเอาเผ็ดริมๆนี่แล้วก็เอาออริกาโน่นะครับเพิ่มความหอมหน่อยๆโอเคแล้วก็คลุกเคล้าอีกทีครับคลุกเคล้านะครับนี่โอ้ยนี่มีความสุขยิ้มแย้มเลยโอ้ยดีครับนายท่านดีครับจะทำได้ปกติแล้วจ้าทำได้หรือเปล่าปกติเราจะเห็นจ้าข้าวผัดนะที่มันโยนนี่จะโยนไม่ต้องครับไม่ต้องเดี๋ยวไม่ได้กิ่งเอาหน้าครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วพอเลยเหรอครับพอได้ไหมได้ครับเอาเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวพี่ตาช่วยแบบขยับแล้วฟึบอย่างนี้ทีนึงได้ไหมไม่ได้มันต้องโยนอย่างเดียวโยนขึ้นข้างบนเหรอครับวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์ครับไม่ได้ไม่ได้ต้องโยนวันอื่นโอ้ไม่ได้ท่านผู้ชมครับแหมไม่งั้นเสียดายจริงๆไม่งั้นคุณผู้ชมได้ดูแล้วคือหลังเดี๋ยวจะทำให้ดูจะได้เราออกอากาศจันทร์นะครับจะมาคลุกเคล้าคลุกเคล้าแบบนี้ครับดูสีสันครับดูสีสันสวยมากกลิ่นใส่ถังใส่ถังใช่ไหมยังไงมาทะเลถังก็ต้องมีถังครับก็คือเทเข้าไปอย่างนั้นเลยครับโอ้หลวงพ่อมาแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยเมนูทะเลถังซอสมันกุ้งฮะเพราะฉะนั้นก็หอมมาถึงด้านนี้เลยนะเรียบร้อยนี่คือ2ในหลายๆเมนู15เมนูครับนะบุฟเฟ่หมด288ชิมครับชิมถึงเวลาสำคัญนี่แหละไปฝั่งนู้นครับไปเอาคุณก๊อฟจัดการไว้นะเทลงนี่เหรอสีปูที่เมื่อกี้ผัดจะผัดมาดูหน้าตาโอ้โหมันต้องแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่สั่งบุฟเฟ่ต์มันก็จะลงอย่างนี้นะประโยชน์มาเคาะโอ้เดี๋ยวเป็นใส่ถุงมือเลยครับจริงลูกค้าก็ฉีกเองได้เลยครับแต่ว่าผมก็ล็อกให้ง่ายๆเลยใส่ถุงมีเป่าด้วยต้องเป่าก่อนเหรอโอ้นี่หอมมากเอามาเชิญเลยครับผมมาเป็นชิ้นๆนะหยิบได้เลยครับเอาหยิบได้เลยครับโอ้เขาหั่นหนึ่งนี่หยิบสองใช่ครับผมนี่ผมอันเดียวครับแต่มันเป็นคู่
เป็นคนคู่ครับเอาเจ้าหน่อยครับพี่นายเชิญเลยโอ้โหนี่เป็นอย่างนี้เลยครับนี่หอมมากไอ้ตรงนุ่มมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหเป็นไงกินหอมมากโอ้โหนะเป็นไงมันมีความแซ่บความเผ็ดนะแล้วก็คือรสเป็นซี่โครงหมูมันต้องมีรสชาติแบบนี้เลยใช่ครับมันกุ้งนี่คือสุดยอดเลยครับเยิ้มแต่รสชาติรวมมันได้เลยอ่ะมันได้เลยจะมันบอกไม่ถูกไม่เคยได้รับประทานรสชาติแบบนี้เลยแล้วมันต้องเปื้อนๆหน่อยๆนะใช่โดยเฉพาะเปื้อนรอบๆปากนี่มันต้องให้มันเปื้อนเลยอันนี้ผมทานถูกไหมครับคุณก๊อฟครับผมจะปาดอย่างนี้เลยอย่างนี้ได้ไหมนี่ก็ได้ครับปาดอย่างนี้เลยโอ้ได้หมดเลยนะอร่อยไหมทำไมเรายิ่งกินยิ่งอร่อยเอาเลยกลิ่นสุดยอดเลยหอมแอบแอบใช่มันใช่เลยอ่ะดีมากเลยดีเลยท่านผู้ชมนะคือสำหรับผมนะฮะผมมองว่าตัวซอสเนี่ยคือนี่คือเป็นนางเอกถ้าซี่โครงเป็นพระเอกตัวนางเอกคือซอสเลยมันเข้ากันมันเกี่ยวกันแบบได้ดีมากมันแต่ถ้ารวมแล้วนะเรียนแบบยากใช่ยากมันจะเป็นเฉพาะมากเลยคือถ้าพี่ตาทานอันนี้ผมจองแล้วนะไม่ผมมองอยู่เห็นไหมนี่นี่อย่างนี้โอ้วางดีกว่าวางเลยวางดีกว่าผลิตสดๆครับหยิบไปเลยนะครับหยิบกินน้ำซอสหน่อยได้ครับรสชาติต่างกับซี่โครงไหมอ๋อมันรสเดียวกันอันนี้รสเดียวกันมันรสชาติคล้ายกันใช่แต่เป็นการกินกับซีฟู้ดเท่านั้นเองซีฟู้ดนะผัดด้วยมันงาอันแบบนี้นะใส่ถุงมือแล้วก็เจอบรรยากาศในโต๊ะเพื่อนๆกันเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงครับพี่แปงครับปลาหมึกตอบดีๆนะพี่นะพี่ตาเป็นคนผัดนะอะไรนะพี่ตาเป็นคนผัดโอ้นายครับสุดยอดเลยครับนายไหนยืนอยู่นี่มันสดเลยนะมันสดเลยสดมากแล้วปลาหมึกนี่คือเด้งหนึบนะฮะไม่เหนียวแต่รสชาติที่เป็นรสชาติเดียวกันแต่เป็นหมูเนี่ยเคี้ยวไปอารมณ์หนึ่งเมื่อเคี้ยวปลาหมึกก็อีกอารมณ์หนึ่งนะอารมณ์หนึ่งมันอร่อยแบบอีกแบบหนึ่งครับอยู่ที่ความเผ็ดกับความแซ่บที่ลูกค้าสั่งแค่เห็นวิธีรังสรรค์เมนูซี่โครงหมูซอสมันกุ้งและทะเลถังซอสมันกุ้งไปแล้วเห็นทีจะท้องร้องกันเป็นแถวเลยครับสำหรับคุณผู้ชมสามารถตามไปชิมกันได้ที่ร้านจอมโหดเดลิเวอรี่ทั้ง16สาขาเพื่อสัมผัสรสชาติความอร่อยด้วยตัวคุณเองแต่รสชาติชีวิตของคุณกอล์ฟที่กว่าจะมีวันนี้ต้องไปชมกันครับก็เรื่องราวของคุณกอล์ฟนะกับร้านจอมโหดจอมโหดก็คือภาพที่มาเป็นแบบนี้และท่านผู้ชมก็คงจะเห็นถึงความอร่อยความเก่งของคุณกอล์ฟแต่เรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเกือบจะไม่มีเมนูต่างๆเหล่านี้ครับนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนวิศวะให้จบวิศวะเป็นวิศวะอยากให้เรียนวิศวะอยากเป็นวิศวกรครับแล้วเรียนดีหรือยังไงที่บ้านก็ถึงผมก็อยากจะไปทางวิศวะคือผมอยู่ห้องคิงมาตลอดเลยห้องเด็กเรียนตลอดเลยตั้งแต่ม.1มานะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็จะเห็นว่าเราเรียนดีเห็นว่าเรียนดีมีโอกาสที่จะไปทางนั้นได้แต่เราไม่เอาใช่ครับคือผมยังไม่รู้เลยวิศวกรคืออะไรแต่เราไม่ชอบไม่ชอบแต่จะไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับมันก็เลยมีเหตุเกิดขึ้นเหตุเกิดขึ้นคือก็หนีออกจากบ้านเลยคือนั้นก็ตัดสินใจก็หยิบแอบติดตั้งเข้ากระเป๋าไว้ 5,000 แล้วก็ออกจากบ้านไปเลยอายุ17ตอนนี้เท่าไหร่ละ37ออกมา17ออกไปเลยครับไม่มีอะไรไม่รู้จะไปเจออะไรไม่รู้เลยจะไปอะไรไม่รู้ไอ้อิสระที่เราจะไปหาครับแล้วไปอยู่ที่ไหนล่ะก็ไปอยู่ตามบ้านเพื่อนโอ้หมุนเวียนไปนั้น2คืนอันนี้เขาก็เริ่มบ่นแล้วพ่อแม่เขาบ่นเขาไปต่อไปต่อหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยก็เริ่มคิดนะคิดทุกคืนทีก็นอนไม่ค่อยหลับคิดถึงบ้านบ้างอะไรบ้างบางทีก็คิดถึงอาหารที่แม่เคยทำให้กินบ้างนะก็เลยทำอะไรล่ะกุ้งอบวุ้นเส้นแปลว่าเราก็อยากจะทำอาหารเหรอหรือยังไม่รู้เหมือนกันก็จะลองทำดูเพราะว่าเราจำรสชาติแม่ได้ผมชอบมากต้องลองทำไหมทำครับขายไหมขายครับได้ไหมยังไม่ค่อยได้ลงไม่ลงตัวเท่าไหร่ก็เจอปัญหาด้วยเช่นลูกค้าบอกโอ้เค็มเกินไปเค็มเกินไปแต่ว่ารู้สึกว่ามาถูกทางแล้วผมก็ค่อยฟังปัญหาแล้วแก้ปัญหาก็พอเริ่มปรับได้ก็ขายดีโอ้เหรอขายดีลูกค้าก็มาบอกหน้าโหดอะไรเงี้ยเอาไปตั้งชื่อร้านจอมโหดนี่แหละจากตอนมาตั้งตอนนั้นแล้วมาตั้งตอนนั้นขายอบวุ้นเส้นแล้วใช่ครับก็ขึ้นฟีเจอร์บอร์ดจอมโหดอบวุ้นเส้นเริ่มตัดสินใจยังว่า
หรืออันนี้แหละที่เราหาอยู่หรืออิสระหรือยังนี่ยังไม่ใหญ่อย่างแรกก็เริ่มจะชอบแล้วเริ่มจะรักมันเริ่มจะรักมันเริ่มรู้สึกว่าเมนูของแม่นี่เราเอาตัวรอดในโลกใบนี้ได้โอ้เอาก็เลยไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนแล้วกันโอเวอร์เซนไปขายเท่าไหร่อ่ะก็ไปขายตามตลาดนัดออฟฟิศต่างๆครับไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ก็ย้ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็มีช่วงนึงที่ตลาดนัดกลางคืนเริ่มฟีเวอร์แล้วก็ในเรื่องของกุ้งถังมาแรงเลยแล้วไงกุ้งถังมาแรงเลยเพื่อนก็มาที่มาเจอกันมีตติ้งเพื่อนบอกว่าเห็นเราทำอาหารบอกแน่จริงลองทำเมนูกุ้งถังกินเพื่อนบอกนะกุ้งถังที่มาตะกี้นี้นะคล้ายๆอย่างนี้นะกุ้งถังประมาณนี้คล้ายๆแบบนี้ประมาณนี้ก่อนนะเพราะเราเริ่มต้นแต่ผมก็ไม่เคยทำผมก็ไม่รู้จักไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูภาพแล้วก็ผมก็ปรุงมีประสบการณ์การทำอาหารเล็กน้อยละมาแล้วก็เส้นละแล้วก็จินตนาการปรุงเข้าไปในหัวแล้วก็ไปหาวัตถุดิบในตู้ก็เลยลองมั่วทำให้เพื่อนแล้วสูตรแรกมันเป็นอะไรต่างกับตรงนี้ไหมไม่ต่างตรงที่มีมันกุ้งตั้งแต่เริ่มคุณก๊อฟเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าเอาพูดตรงอันนี้ผมก็ไม่รู้กันนะแต่พ่อบอกไว้คำเดียวว่าพรแสวงเกิดก่อนพรสวรรค์เพราะถ้าไม่แสวงไม่รู้ว่าพรสวรรค์คืออะไรคำคมของพ่อคุณกอล์ฟจะผลักดันให้เมนูกุ้งถังและเมนูซี่โครงหมูย่างประสบความสำเร็จได้อย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าเป็ดรสชาติอาหารที่คุณกอล์ฟจากร้านจอมโหดเดลิเวอรี่รังสรรค์ขึ้นมาคงจะเป็นจานโปรดของคุณผู้ชมได้อย่างไม่ยากเย็นครับแต่สิ่งที่ยากเย็นคือเส้นทางของคุณกอล์ฟที่กว่าจะมีวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างไปชมกันต่อครับแต่ก็มาได้กุ้งถังแล้วพัฒนามากุ้งถังแล้วขายดีไหมขายได้ไหมเปิดวันคือตั้งแต่โอนเส้นเขาเริ่มเชื่อมือเราแล้วเมื่อเขาเชื่อรถมือเราอย่างนี้พอมีกุ้งถังปุ๊บเขาลองเลยเขาไม่เอะใจไม่คิดเยอะผลออกมาเป็นทนเต็มร้านเฮ้ยนี่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยมาถึงกุ้งวุ้นเส้นเนี่ยมันกี่เท่าไหร่กี่วันกี่เวลาผมเริ่มขายผมก็มาประมาณสัก9ปีนะขายองค์เส้นมากุ้งเส้นมา9ปีเลยนะใช่ครับตอนผมอายุ29นะผมจะเริ่มมีกุ้งถังโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะองค์เส้นมาก่อนครับแต่ตรงนั้นที่ป้าไม่รู้เรื่องเลยนะก็รู้ครับก็รู้คือผมคุยกับคุณป้าคุณป้าจะรู้ว่าเราเติบโตไปถึงแค่ไหนใช่แล้วก็บอกว่าเราทำอย่างนี้เราเล่าให้คุณป้าคงไปเล่าให้พ่อฟังนั่นแหละป้าคอยบอกเวลาโทรคุยกันก็บอกว่ากลับมาได้แล้วมาทำงานคนที่บอกเรียนให้จบมาทำงานพ่อหรือแม่พ่อครับแม่จะตามพ่ออ้าวให้กลับมาครับตอบป้ากลับไปว่ายังไม่กลับตั้ง9ปียังไม่กลับยังไม่กลับคิดอะไรอยู่เราเลือกแล้วเราเคารพตัวเองตัดสินใจแล้วเราไปให้สุดแต่ก็จะกลับใช่ไหมกลับอยู่แล้วโดยข้อแม้ว่าผมจะพิสูจน์ความสำเร็จให้เห็นโอ้เราคิดว่าตอนนั้นยังไม่สำเร็จไม่พอยังครับมันพอกุ้งหัววุ้นเส้นไม่พอเพิ่งเริ่มเดินเองเพิ่งเริ่มถึงแม้มัน9ปีก็จนกระทั่งก็มาเปิดบุฟเฟ่ต์นี่แหละครับแล้วก็ถือว่าสำเร็จไหมก็เริ่มที่เห็นความมั่นคงจนวันสุดท้ายที่คุณก๊อฟต้องกลับแน่ก็เพราะว่าคุณป้ามาบอกว่าคุณแม่แม่มีอาการทางสมองเริ่มทรงตัวไม่ได้เริ่มจำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเหตุอะไรผมก็กลัวแม่จำผมไม่ได้ก็เลยกลับไปต้องรีบครับและคุณก๊อฟก็ไปเจอคุณแม่ครับเกิดอะไรขึ้นก็มาให้แม่กอดหน่อยแม่จำผมได้เลยแต่ทำไมแม่ลืมทุกอย่างแต่จำก๊อฟได้คนเดียวไม่รู้ผมเจอครั้งแรกครับผมกอดมาให้แม่กอดแล้วคุณก๊อฟก็เข้าไปให้แม่กอดใช่พูดกับแม่ว่าโอ้ผมรักแม่นะตกลงคุณแม่ได้เห็นความสำเร็จไหมเห็นแต่แม่ก็จำไม่ได้คือพูดไปก็ร้อนเหรอแล้วก็ลืมไปแล้วไม่รู้ความสำเร็จของลูกคืออะไรไม่รู้ในความทรงจำของแม่ที่เป็นก๊อฟอายุเท่าไหร่คิดก็ยังตอน17แล้วครับที่ผมออกไปแล้วครับเพราะภาพสุดท้ายของแม่ก็คือก๊อฟที่อายุ17แล้วก็กลับมาแล้วก็แล้วก็กอดขอกอดลูกอายุ17คนนั้นกลับมานั่นเองกลับมาแล้วแปลว่าแม่ก็ไม่ได้เห็นความสำเร็จไม่ได้เห็นนะไม่รู้ดูก็ไม่รู้ฮะลืมก็คือผมรู้อย่างเดียวเลยว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตผมคือเวลาคือเวลาที่ได้อยู่คุณแม่เวลาอะไรต่างๆผมมัวแต่ไปหาความสำเร็จอะไรของผมหาเงินอะไรของผมก็ไม่รู้แต่ผมนั้นทิ้งเวลามีค่าที่สุดในชีวิตผมไปก็คือเวลาที่จะได้อยู่กับแม่โอ้โหทิ้งพลาดก็สำคัญที่สุดจริงเวลาจริงๆแล้วก็เป็นมุมที่ต่างคนต่างคิดนะใช่ผมว่าแม่เขาก็ห่วงคุณก๊อฟอยากจะเห็นไปในทางที่ดีคุณก๊อฟก็อยากจะทำให้คุณแม่ได้ภูมิใจครับ
แต่ผมว่าที่สุดแล้วความสำเร็จนี้ต้องไปถึงคุณแม่ครับรับรู้ด้วยทางใดทางหนึ่งว่าลูกคนนี้ได้สำเร็จครับสำเร็จที่ทำได้ด้วยตัวเองครับและก็สำเร็จในการที่จะมอบความอร่อยให้กับหลายหลายคนมีขยายสาขาไปถึงต่างประเทศมากๆเลยครับคุณต้องขอบคุณความรักของแม่ทำให้ผมอยู่ในแนวทางเป็นคนดีคิดในความเป็นคนดีเพราะว่าคำว่ารักของแม่มันยิ่งใหญ่นะอาหารหรืออาชีพของผมวันนี้ก็ยังมากับจากรสชาติรสมือแม่ผมคิดถึงแม่เสมอความที่ทำอาหารก็มันเป็นสิ่งที่เตือนใจเราให้เป็นคนดีด้วยในแต่ละครั้งที่เราจะออกไปหนีออกไปที่ไหนก็ตามเราจะกลับมาอยู่ในร่องรอยด้วยความรักของแม่เสมอครับดังนั้นเวลาที่ได้อยู่กับแม่มีค่ามากมากผมรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับครับผมครับนี่ก็คือคุณก๊อฟนะแล้วสุดท้ายคุณก๊อฟก็ไปบวช ด้วยใช่ไหมไปบวชครับไปบวชใช่ไหมทดแทนพระคุณนะครับทำทุกอย่างนะแต่เวลาอาจจะจูนไม่ตรงกันแต่ทุกอย่างไม่มีสายไปนะฮะความสำเร็จนี้ก็จะมาเป็นร้านจอมโหดเดลิเวอรี่นะของ คุณก๊อฟครับนะครับยังไงก็จับมือหน่อยว่าก็เป็นสิ่งที่ได้ต่อสู้มาไม่ง่ายเลยนะสำหรับที่จะมีบุคลิกต่างๆเหล่านี้แล้วเจอในเรื่องราวของความห่วงใยของคุณแม่แต่ว่าเราก็จะไปพิสูจน์นะสำเร็จสำเร็จผมเชื่อว่าแม่รับรู้เรื่องนี้นะท่านผู้ชมนะไปอุดหนุนนะไปอุดหนุนนะแล้วก็ไปคุยกับคุณก๊อฟเพิ่มเติมได้แล้วก็ไปชิมนะผมชิมดูแล้วนี่แค่2เมนูผมเชื่อว่าเมนูอื่นๆก็คงจะอร่อยอีกมากมายเลยนะครับอ้าวร้านจอมโหด delivery ครับก็มีหลายสาขานะแต่ถ้าอยู่ก็อยู่ที่ทางดอนเมืองนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่งดงามนะฮะเรื่องราวที่น่ายกย่องของร้านจอมโหด delivery นะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับจะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านจอมโหด delivery ครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับทำเนียบร้านอร่อยในวันนี้ซี่โครงหมูย่างจากร้านจอมโหด Delivery ที่จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยในวันนี้ครับซี่โครงหมูย่างจากสูตรที่คุณกอล์ฟรังสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวเองไม่เพียงเผยแพร่รสชาติความอร่อยและแปลกใหม่สู่นักชิมเท่านั้นแต่ยังได้เปิดเผยรสชาติชีวิตของคุณกอล์ฟที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันในครอบครัวจนได้รังสรรค์เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตเขาคัดเลือกซี่โครงหมูชั้นดีนำมาตุ๋นจนนุ่มได้ที่ก่อนที่จะนำลงย่างกับถ่านไม้จนมีกลิ่นหอมเย้าหยวนเท่านั้นยังไม่พอเขายังปรุงรสด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านจนได้เป็นเมนูซี่โครงหมูย่างซอสมันกุ้งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับร้านจอมโหด Delivery ด้วยนะครับเอาละถึงอีกหนึ่งอร่อยสำหรับปัญญา5ดาวช่วงนี้จะเป็นช่วงอร่อยช่างคิดโอ้ยใช่ไหมมันมีอร่อยหลายแบบแสดงว่ามันมีอร่อยมันมีคำว่าช่างมันมีคำว่าคิดหลายหลายครั้งที่เราไปรับประทานอาหารจะมีเมนูหลายอย่างโหคิดไม่ได้ไงนี่มันแปลกดีนะเออจะดีมากตรงนี้แหละจะเป็นช่วงเวลานี้แหละช่างคิดช่างทำแต่อาหารทุกอย่างมารับประทานมากๆครับอ้วนใช่อดไม่ได้เนาะและหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวนี้นะดูแลสุขภาพครับพี่เวลาเราจะกินอาหารเราจะไปกินอะไรอย่างเดียวไม่ได้มันต้องกินหลายๆอย่างนี่ไงครบ4หมู่5หมู่10หมู่ไปเลยแล้วจะผอมยังไงกินหลายๆจานกินหลายๆเมนูยังไงมันก็อ้วนกินให้เต็มที่เลยกินไม่ต้องยั้งเลยแต่มันไม่อ้วนฮะอยู่ตรงนี้ฮะนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละเปิดเลยหลายเมนูอยู่ในนี้อ้าวท่านผู้ชมดูป๊าโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับเหมือนใช่ไหมหลายเมนูไหมหลายเมนูครับ เดี๋ยวนะฮะเทียบดูอันนี้คือช้อนเราที่กินปกตินะพี่นะใช่ที่เราจับนี่เนี่ยนะเทียบกับอาหารแต่ละเมนูเนี่ยนั่นแหละแล้วมันคืออะไรมันกินได้จริงหรือว่าทำเล่นๆนั่นสิครับต้องเจ้าของเลยเชิญเลยครับคุณพลอยนะครับจากเลอเบอร์ตี้รีสอร์ทช่วงอร่อยช่างคิดของเราในวันนี้เอาใจผู้ชื่นชอบความแปลกใหม่กับอาหารจากร้านเลอเบอร์ตี้รีสอร์ทที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารจิ๋วแต่รสชาติความอร่อยกับไม่จิ๋วเหมือนขนาดที่มาของอาหารอร่อยช่างคิดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงอร่อยช่างคิดของเราในวันนี้เอาใจผู้ชื่นชอบความแปลกใหม่กับอาหารจากร้านเลอเบอร์ตี้รีสอร์ท
ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารจิ๋วแต่รสชาติความอร่อยกับไม่จิ๋วเหมือนขนาดที่มาของอาหารอร่อยช่างคิดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับมาเชิญทางนี้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยผมก็นำเสนอเรื่องเมนูต่างๆไม่อ้วนสองท่านนี้เขาก็เลยแบบยังไม่มั่นใจค่ะมันคือตรงนี้เหรอใช่ค่ะทานได้จริงๆทานได้จริงค่ะกินได้จริงๆจริงค่ะนี่ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละรสชาติเนี่ยใช่ค่ะแล้วพี่พลอยแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้เออย่อไปพี่ร้านเราเป็นร้านอาหารเล็กๆค่ะเล็กไปหรือเปล่าที่สำคัญนะไม่ได้ทำเล่นๆไม่ได้ทำเล่นๆเปิดเป็นร้านจริงๆใช่ค่ะร้านจริงๆก็หมายความว่าถ้าเปิดเป็นร้านถ้าอยู่ที่บ้านก็คือทำเล่นงานถ้าเปิดเป็นร้านแต่งตัวอย่างนี้ด้วยคนที่จะเข้าร้านเสียตังค์นะใช่เสียตังค์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่บอยก็คือพี่ทำเมนูเล็กๆแบบเนี้ยกินจริงขายจริงๆเหรอเออเอาผมจัดผมให้ถ่ายโอ้โห20อันเนี้ยรวมกันเนี่ยพี่เป็นพันอุ้ยไม่ใช่พันธรรมดาพันเท่าไหร่1,500บาทพันห้าตกใจตกใจสิครับตกใจทำไมล่ะก็โอ้โหพันห้านี่จริงๆมันได้จานใหญ่กว่านี้เลยนะถ้าพันห้าเนี่ย 1,500 บาทต่อคอร์สทั้งหมดนี้ใช่ไหมแต่ประเด็นคือต้องจองต้องจองคุณมีพันห้าทานไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถผมไม่สามารถเดินเข้าไปที่ร้านแล้วสั่งนั่งรอเลยไม่ได้ไม่ได้คุณต้องจองครับ4เดือน4เดือนโอ้โห4เดือนนี่นี่ผมปรบมือแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเชฟเทเบิลไหมใช่ค่ะเป็นเชฟเทเบิลรู้จักเชฟเทเบิลใช่ไหมโอมากาเซ่ครับคือหมายความว่าเขาเสิร์ฟอาหารเป็นคอร์สเสิร์ฟตามลำดับคอร์สนี้ก็เสิร์ฟทีละอย่างใช่ค่ะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไหมเป็นหมวดก็จะเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคร่าวๆก็จะเป็นเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยมีใช้คำว่าเรียกน้ำย่อยเรียกมากินเลยดีกว่าไหมเออเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยมีกี่เมนูก็จะมีแซนด์วิชหมูหยอกไหนอันนี้เลยนะฮะแซนด์วิชหมูหยอกนี่อยู่ในกลุ่มเรียกน้ำย่อยนะนี่เล็บผมยังใหญ่กว่าแซนด์วิชอีกนะเนี่ยมีกี่อย่างมีสามอย่างอีกอย่างเป็นอะไรคะเมี่ยงคำค่ะเมี่ยงคำมันไปดูเมี่ยงคำนี่เมี่ยงคำเดี๋ยวเมี่ยงคำนี่กลุ่มเมี่ยงคำใช่ค่ะอันนี้คือของจริงหมดเลยใช่ไหมของจริงหมดเลยค่ะแล้วมีใบชะพลูด้วยใช่ค่ะอะไรครับมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะมะม่วงอยู่ไหนไหนเนี่ยมะม่วงเนี่ย นี่แหละมะม่วงเนี่ยนี่ใครทำหล่นไว้หรือเปล่าเนี่ยระวังมะม่วงปลิวเฮ้ยเคยเห็นแต่มะม่วงเบาดิมะม่วงปลิวผ่านพิเศษไม่เคยเจอโอ้ยอันนี้คมเว้ยไม่ต้องพูดอะไรอ๋อไอ้นี่ห้ามพูดอีกแล้วนี่ยังอยู่ในกลุ่มเรียกน้ำย่อยนะอาจจะเข้าสู่เมนคอร์สแล้วนะครับอิ่มยังอะไรนะถามว่าอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังโถอิ่มแล้วจะได้หยุดเติมนี่ยังไม่ลงถึงกระเดือกนะครับเนี่ยเอาว่าเสิร์ฟมาเรื่อยๆดีกว่าเสิร์ฟมาเรื่อยๆครับผมเข้าสู่เมนเริ่มจากอะไรคะค่ะอย่างแรกจะเป็นชุดของทอดขวัญใจคนไทยก็จะมีเกี๊ยวทอดกับไส้กรอกทอดเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดเปล่าเกี๊ยวทอดนี่เกี๊ยวทอดเป็นอันนี้นี่ท่านผู้ชมเกี๊ยวทอดอันนี้อ่ะนี่ครับเอาเทียบผมเทียบเลยนี่อ่ะอันเนี้ยผมเชื่อว่าเกี๊ยวอันเนี้ยเกี๊ยวแล้วถ้าอันนี้เกี๊ยวเราทั้งใหญ่ๆเลยเกี๊ยวใหญ่มากเกี๊ยวแต่ท่านนี้ไม่ขายใหญ่อันนี้ขายจิ๋วขายอันเล็กอ่ะเรียกว่าไงนะเกี๊ยวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยส้มตำค่ะฮะส้มตำถ้าไม่อิ่มก็มีผักเคียงค่ะอะไรวะใช้คำว่าอะไรนะพี่ผักแหนมถ้าไม่อิ่มให้มีผักนี้ไม่อิ่มหรอกครับกินผักเรื่องก็ไม่อิ่มครับพี่โอ้ยพันห้านะต้องคิวนะถ้าคุณช้าเนี่ยเดี๋ยวไป4เดือน5เดือนเลยนะผมจะกำตังไปเป็นปึกๆเลยจะสั่งทีเดียวกินข้าวไปก่อนนะกินข้าวไปอันนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดของทั้งหมดนะเนี่ยใช่ๆอันนี้เนี่ยพอคือหวังบ้างแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยข้าวหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วขออนุญาตนะฮะเป็นคอหมูย่างจานแรกนะในประเทศไทยที่สามารถจิ้มทีเดียวได้ทั้งจานเลยเห็นไหมปกติแล้วจิ้มทีละชิ้นเลยอันนี้จึ๊บไปได้ทั้งจานเลยสุดท้ายของข้าวจะเป็นปิดท้ายด้วยมะระยัดไส้หมูสับค่ะอ๋อยังมีของข้าวอยู่นะอันนี้มะระยัดไส้หมูพี่ยังพยายามยัดมันอีกเนาะหมูตัวเดียวกันแน่เลยเนี่ยทำไมมันใช่นิดนึงหมูตัวเดียวเนี่ยใช้คู่ผมเลยขอโทษเดี๋ยวคุณเยอะยังมีของพันอีกนะอ๋อไม่ยังไงอันนี้อะไรครับเนี่ยคุณพี่ครับของวันกี่อย่างสองอย่างสองอย่างสองอย่างอะไรบ้างคะจะเป็นบัวลอยฟักทองโอ้ท่านบัวลอยได้ด้วยเห็นอะไรบ้างเต็มที่มีอะไรเห็นอะไรองค์นี้ของแท้เลยไม่ใช่พระปิดท้ายอะไรครับปิดท้ายด้วยปลาแห้งแตงโมค่ะ
ป่าแตงโมเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอันนี้เราเห็นคือทั้งหมดมาให้ดูพร้อมกันครับแต่ของจริงเสิร์ฟทีละเมนูใช่ค่ะเชฟมาเสิร์ฟเองทีละเมนูใช่ค่ะแล้วเจอคำถามอย่างนี้ไหมคุณพลอยส่วนใหญ่ทุกคนมาเห็นแล้วก็จะแบบอุ๊ยกินไม่ได้หรอกแต่ว่าพอทานไปทุกคนจะสามารถใช้มีดกับซ่อมใช้ซ้อนซ่อมหั่นได้มีดกับซ่อมคืออะไรเอาไม่ถึงว่าทุกคนจะสามารถใช้อยู่ไหน อันนี้เหรอฮะนี่เหรอเคยมีคนทานไปแล้วคือซ่อมติดไปอยู่ที่ฟันลูกค้าไหมฮะ เราจะจับมือสัญญากับลูกค้าก่อนว่าห้ามเอาอะไรเข้าปากเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเอาซ่อมมาเทียบซ่อมมาเทียบนี่เนี่ยนี่ฮะมีอะไรติดฟันก็แคะได้เลยเนี่ยไม่ใช่มันที่ฟันอันนี้แต่ทานจริงๆทานได้จริงค่ะแปลว่ารสชาติก็เป็นตามตามที่บอกเลยเหมือนไซส์ปกติเลยเราลองชิมกันดูไหมครับพี่เราลองเดี๋ยวผมลองพิสูจน์ให้แต่ว่าเสิร์ฟทีละอย่างนะแต่วันนี้เห็นทั้งหมดอ้าวแล้วไงใช้อุปกรณ์เนี่ยนะก็ทุกคนจะมีช้อนซ่อมส่วนตัวใช่ไหมคะก็สามารถใช้อันนี้ของอุปกรณ์ของตัวเองได้อันนี้ของพี่ตาครับโอ้ยด้วยอันนี้ของพี่ครับโอ้อันนี้ของเรานี่ครับอ๋อมาลองดูนี่นะนี่นะมันเป็นหนึ่งชิ้นนะครับโอ้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้วิธีอย่างนี้ใช่โอ้ผมจะเริ่มแล้วนะครับผมจะเสียบไปเลยนะครับหลักการก็ต้องแบบนี้ทานด้วยช้อนซ่อมของที่ร้านเราทานกับอาหารขนาดปกติปกติเลย แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่กัดครึ่งนึงก่อนโอ้กัดเรากินเสร็จคุณกินมาไม่ได้กัดทีละคำเขาค่อยกัดคุณทานแซนด์วิชคุณกินทั้งหมดเหรอใช่เออคุณต้องกินทีละนิดต้องนิดนึงก่อนนิดนึงก่อนโอ้โหเอาเคี้ยวๆค่อยๆลิ้มรสชาติพริกเผามั้ยลองพูดสิเลยอะไรเผ็ดพริกเผาเผ็ดพริกเผาครับมีพริกเผามีหมูหมูหยองมีหมูหยองแล้วก็มีขนมปังโอ้โหผมขอคำแท้ๆเลยเป็นไงครับรสชาติอาหารดีครับท่านเลวัตนี่ถ้าผมอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยแซนด์วิชเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยกินได้เป็นกระตั้งกระตั้งโอ้โหผมขอชิมหน่อยได้ไหมท่านวัดไอ้หนูลองดูสิลูกมันไม่ได้จริงอย่าเม้มสิถ้าเกิดฉันได้ฉันได้ขอให้ฟันสวยเถอะวะโอ้โหพูดดีด้วยพูดดีด้วยนี่การทำอย่างนี้มันเสียเวลาโต๊ะอื่นนะเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาต่อคิวคนกินช้ารสชาติอาจจะอร่อยนะครับแซนด์วิชหมูหยองเลยไม่ใช่ทำเล่นๆอร่อยด้วยใช่เนี่ยรสชาติด้วยมียั่วมียั่วโอ้โหคืออร่อยจริงนะนี่คือตัวอย่างนี่ตัวอย่างก็ทานไปทีละเมนูครับผมแล้วก็ค่อยๆเสิร์ฟไปจริงๆระหว่างเสิร์ฟอะค่ะเราจะมีบางเมนูที่สลับให้ลูกค้าได้ลองทำด้วยเพราะว่าอ๋อได้ทำด้วยเราอยากให้เขามาเล่นเหมือนที่เราเล่นก็เลยอ๋อนี่เรียกว่าเล่นเล่นขายของเป็นไปได้นะก็รู้สึกว่าเราก็ไปเล่นรับประทานด้วยเล่นด้วยเหมือนจริงๆให้เหมือนพอมันเล็กอะค่ะความสนุกคือเขาได้จับมาเชฟทำดีกว่าสาธิตอะไรดีเพราะปกติก็จะต้องทำให้กับลูกค้าใช่ไหมครับผมโชว์แล้วคุณพอจะโชว์อะไรล่ะอันนี้จะเป็นส้มตำค่ะส้มตำมาขอลูกตรงนี้หน่อยครับใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นนี่คืออะไรนี่คืออะไรเซ็ตส้มตำฮะก็ถึงเวลาที่ลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการทำอาหารจิ๋วแล้วล่ะครับจะยากจะง่ายจะสนุกสนานขนาดไหนรับชมต่อช่วงหน้าครับอาหารจิ๋วจากร้านเลอเบตีเรสซอร์ไม่เพียงเสิร์ฟอาหารให้ทานสดๆเท่านั้นลูกค้ายังสามารถร่วมทำอาหารได้อีกด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับมาเชฟทำดีกว่าสาธิตอะไรดีเพราะปกติก็จะต้องทำให้กับลูกค้าใช่ไหมครับผมโชว์แล้วคุณพอจะโชว์ อะไรล่ะอันนี้จะเป็นส้มตำค่ะส้มตำมาขอลูกตรงนี้หน่อยครับใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นฮะนี่คืออะไรนี่คืออะไรเซ็ตส้มตำฮะนี่คือเครื่องจริงๆเหรอใช่ค่ะอะไรบ้างคะเนี่ยเฮ้ยเราไม่ได้ทำที่คุณเราไม่ได้ทำที่คุณเอาอาหารมาทานในร้านไม่ได้นะครับเฮ้ยคุณหิวเอาอาหารมาทานในร้านไม่ได้ผมหิวร้านนี้เอาถุงดำครอบไปตีข้างนอกนะครับคุณอย่ามากินข้างนอกร้านมาทานไม่ได้นะครับนี่คุณนี่ลองกินส้มตำสิครับผมโอ้เอามาคุณพลอยลองทำให้ดูตรงนี้นี่ที่โต๊ะของท่านที่เป็นลูกค้าก็จะได้เห็นเชฟมาทำเชฟพลอยใช่ค่ะอุปกรณ์นะทุกอย่างเหมือนหมดเลยเอาอย่างนี้ทำคู่กันไปด้วยมาใครอีกคนหนึ่งลูกค้าได้มาสองคนลูกค้าช่วยทำ
ใส่อะไรก่อนคะปกติเราก็จะใส่เครื่องก่อนนะคะใส่อะไรก็จะใส่ตอนนี้เราใส่ถั่วพิเศษเอ้ยถั่วฝักยาวก่อนถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวก็ต้องใช้ช้อนตักนี้นะโอ้โหแบ่งฝั่งนี้ด้วยนะฮะไม่ได้ต้องทำเองครับผมใส่ช้อนใส่เก่งมากค่ะผมจริงๆลูกค้าทำแบบนี้ทุกท่านที่เขาไปอยู่ในร้านเห็นไหมแล้วทำสมมติลูกหรือพ่อหรือภรรยาหรือคนรักก็จะหัวเราะอย่างเงี้ยมันดูน่ารักนะครับมันดูน่ารักมันดูเป็นโมเมนต์โรแมนติกด้วยยิ่งเห็นยิ่งแบบอ๋อมันเกิดความมันสนุกนะพริกค่ะอันนี้พริกแล้วก็ได้ทำได้แซวเจ๊เอา2เม็ดพอเดี๋ยวเผ็ดเออเนี่ยสั่งได้บอกเพื่อนเอา2เม็ดนะจ๊ะเอาเท่าไหร่หนูเอา2เม็ดจ้ะเจ๊เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ้ะเหมือนกับเจ๊ล้างครกหรือยังเนี่ยโอ้ล้างไปแล้วถั่วลิสงค่ะใส่ถั่วลิสงอันนี้น่าจะตำไทยนะครับน่าจะเป็นตำไทยโอ้โหแล้วก็อันนี้น้ำส้มตำโอ้โหอันนี้เทแล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบโอเคเหลือครกนู้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทใส่ช้อนแล้วกันแล้วสุดท้ายมันจะเป็นรสชาติส้มตำจริงๆเลยเป็นจริงๆโอ้โหเนี่ยดูเทไปแล้วไปเนี่ยลุ้นเลยต้องลุ้นเลยเออแต่มันจิ๋วหมดเลยอะนะจิ๋วเลยตำให้เข้ากันแล้วก็ใส่ป้าเอาโนนะได้เลยค่ะหนูมันต้องมีลีลาการตำสิป้ามีลีลาการตำดูหัวข้อมันคว่ำเฮ้ยโยนข้อมโยนตักเฮ้ยมีไม่น่าเชื่อมีไหมลูกค้าเล่นแบบนี้มีไหมเชื่อได้หมดใช่ไหมได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เป็นความสนุกซะมากกว่าแล้วล่ะกลิ่นมันคือส้มตำเลยครับมันคือกลิ่นส้มตำเลยครับโอ้ดูสิวิกลิ่นดีเลยกลิ่นไทยเลยกลิ่นดีเลยคุณพลอยคิดไหมคุณพลอยเริ่มต้นจากที่ทำเล่นๆก่อนไหมเริ่มต้นจากทำเล่นๆคนเดียวชอบอาหารหรือว่าชอบของจิ๋วชอบสองอย่างค่ะเลยเอามารวมกันโอ้ใช่ค่ะแล้วเคยคิดไหมว่าจะเปิดร้านขึ้นมาแล้วได้รับความสำเร็จมีคนเข้ามาอุดหนุนจริงๆตอนแรกไม่คิดเลยค่ะว่าจะมีคนสนใจผมก็ไม่คิดว่านั่นจะคิดตรงนี้แล้วก็ใครจะเข้ามาอุดหนุนนะใช่ไหมใช่ครับคือทำเล่นๆก็สนุกพอแล้วกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์เฉยเลยทุกคนจะบอกว่าสนุกเพราะว่าหนึ่งคือได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่มาด้วยกันจะเป็นเพื่อนครอบครัวเหมือนได้ใช้จินตนาการกับความสุขเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วประเด็นก็คือต่างชาตินะใช่ไหมใช่ค่ะต่างชาติมีชาติไหนที่มาจองก็มีหลายชาติค่ะตอนนี้ก็จะมีแบบว่ายุโรปบ้างหรือว่ายังมีแบบมีทางเกาหลีทางเอเชียเกาหลีบอกมาถ่ายทำรายการเลยใช่ค่ะฮะดังไปถึงเกาหลีนะว่าไงอยากชิมแล้วผมชิมได้เลยไหมครับได้เลยหนูชิมได้เลยค่ะลองกินดูโอ้ดูนี่ตั้งใจทำเลยแล้วเวลาเนื้อในผสมในจานมันส้มตำเลยอ่ะนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นคำหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันต้องเทียบกับของจริงไม่ได้แล้วอันนี้แซ่บอีหลีติโอ้แซ่บมันแซ่บหลายๆเลยของกินทุกวันนี้แล้วใครวาวทีหลังเหม็นเพราะอะไรเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่นี่คนอีสานมั้ยเนี่ยโอ้เหม็นแล้วอุบลเป็นยังคือแซ่บหลายด้วยนี่โอ้มันแซ่บอยู่แล้วเนี่ยมันใส่หลายนี่มันนัวนี่โอ้มันแซ่บมันก็ได้รู้จะมาบ้างแล้วพันแล้วได้ความเป็นส้มตำมั้ยได้อะไรครบหมดครบเลยครับเป็นตำไทยเลยครับคือทุกอย่างมันกลายเป็นแบบว่าส้มตำได้แบบไม่น่าเชื่อครับไม่อิ่มก็ผักได้นะนี่เนี่ยนี่อะไรคุณจะร้านอะไรผมรอคอหมูย่างครับตัวคอหมูย่างอุ้ยหั่นเป็นชิ้นด้วยอีกใช่ครับสไลด์ครับนี่ถ้าดูดีๆมันเป็นคอหมูจริงๆนะคะเออแล้วมีน้ำจิ้มด้วยนะคือสไลด์เป็นชิ้นๆแบบเหมือนจานใหญ่จริงๆเลยคิดว่าอยากกินเลยเออดูสิลองอร่อยแบบแม่สีตางให้ดูหน่อยได้ไหมคุณฉันร้องกรี๊ดเลยน้องกินเหรอคอหมูย่างจริงๆอ่ะท่านเรวัตก็ชอบมากด้วยไอ้หนูเนี่ยคอหมูย่างเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหจริงที่เพชรบุรีเนี่ยอาเนี่ยสามารถซื้อได้เหมาร้านเลยอันนี้ไม่ติดตังค์แบบอยากกินอย่างอื่นด้วยโอ้ยไปที่อื่นบ้างได้ไหมไม่ติดตังค์เนี่ยโอ้อร่อยครับอร่อยมากเพราะฉะนั้นก็จะเสิร์ฟทีละอย่างหมดคอร์สนี่ใช้เวลาไปเท่าไหร่เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะมันมีคุยมันมีลองมันมีตำนะใช่ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวของอร่อยช่างคิดนะฮะเพราะฉะนั้นเอาร้านคุณพอยองย้ำว่าร้านตรงไหนติดต่อยังไงหรือจองมันยังไงร้านติดต่อได้ทาง Instagram ค่ะเลอปาร์ตี้ restaurant.bangkok ค่ะและนี่คือทั้งหมดนะฮะของร้านเลอปาร์ตี้ restaurant ก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่าเป็นความอร่อยช่างคิดในระดับปัญญา5ดาวนะฮะร้านเลอปาร์ตี้ restaurant ครับมอบให้ด้วยครับด้วยความยินดีครับ
ห้ามพลาดเคล็ดลับความอร่อยระดับตำนานจากร้านเป็ดพะโล้ชื่อดังย่านเยาวราชร้านจี๋เส่งเฮงอันนี้คือขั้นที่ไปลงนะค่ะแล้วลงไปในน้ำนี่คือน้ำที่บอกว่าผสมสมุนไพรนี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็สมุนไพรที่ใส่เนี่ยค่ะลงไปเนี่ยค่ะก็คือจะอยู่ในถุงนี้แล้วล่ะครับแล้วก็จะเอาเนี่ยค่ะน้ำตาลลงไปหนึ่งก้อนแล้วก็ใบเตยหนึ่งค่ะแค่เห็นวัตถุดิบก็อร่อยแล้วอะเอามามาพี่แปนพี่แปนเอายังไงยังไงผมก็ลูกคนจีนนะผมก็กินเป็ดพะโล้มาพอควรครับโอ้อันนี้ใช่เลยเนื้อเป็ดทำไมทำมากและเบอร์เกอร์สุดแหวกแนวที่ผสานความหมูเข้าไปหนักมากกับร้านนครหมูเบอร์เกอร์ของระดับอย่างนี้ไปทั่วโลกแล้วไม่ใช่อยู่ดีจะกินไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเราต้องมีการทำพิธีก่อนค่ะการทำงานคุณพานับมีแต่ว่าไม่ทำอาหารอยู่มีแต่เสน่ห์มากล้นอยู่ถึงล้นอะไรกันนะครับของมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วกัดลิ้นอยู่กัดลิ้นเลยปัญญา5ดาว